ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณถามวันช่วยได้กับจุ่มลุยเองวันนี้ครับว่าด้วยเรื่องของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือย่านคูบอนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีลูกค้าแต่พอเจอโควิด-19 เขาลำบากมากเราก็เลยไปเหมาครับไปเหมาให้เขาทำข้าวกล่องเพื่อไปช่วยเหลือให้กับชุมชนที่เขากำลังลำบากกันอยู่ครับได้ทั้งร้านค้าได้ทั้งชุมชนเป็นอีกหนึ่งที่โครงการวันสร้างสุขได้คัดเลือกร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวเรือย่านคูบอนร้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ต้องเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดแล้วให้คนในครอบครัวมาช่วยกันเองลงทุนวัตถุดิบก็แค่พอขายรายได้วันละแค่หลักร้อยถือได้ว่าเป็นค่าอยู่ค่ากินของคนในบ้านร้านน้องที่ได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะก็ได้รับผลกระทบเยอะมากเลยค่ะตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วค่ะรอบปีที่แล้วนะคะอย่างเช่นหนูลงทุนวันหนึ่งอ่ะ 2,000 บาทค่ะแล้วแต่ว่าลูกค้าเข้ามาประมาณ 200-300 บาทอย่างเงี้ยค่ะมันก็ขาดทุนแล้วของหนูที่ลงทุนไปมันก็เสียมันก็เน่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้อะไรเลยจากเคยมีลูกน้องอยู่3คนตอนนี้ก็ต้องตัดออกค่ะต้องให้คนในบ้านมาช่วยกันทำเพราะว่ารายจ่ายเรามันเยอะกว่ารายได้ที่เข้ามาค่ะวันนี้ยอดที่ท่านได้ร่วมบริจาคทุกบาททุกสตางค์เราก็มาส่งต่อให้ร้านค้าที่ได้รับผลกระทบเพื่อทำข้าวกล่องส่งมอบอย่างชุมชนที่เดือดร้อนอย่างวันนี้ทางร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวเรือก็ได้จัดไปส่งมอบที่ชุมชนมหาโชคย่านพระยาสุเรนทั้งคนที่ถูกกักตัวไม่ได้ไปทำงานทั้งผู้สูงอายุที่ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ผ่านน้ำใจจึงไปส่งมอบถึงมือหากร้านค้าร้านไหนที่สนใจเข้าร่วมโครงการก็สามารถส่งเรื่องราวร้านของท่านมาอย่างอินบ็อกซ์เพจวันสร้างสุขได้เลยนะคะและส่วนท่านไหนที่จะเป็นส่วนหนึ่งก้าวเดินร่วมบุญด้วยกันก็สามารถส่งเงินร่วมบริจาคปันน้ำใจได้ที่เลขบัญชีวันสร้างสุขสู้ภัยโควิดได้เลยนะคะถึงหนทางจะไกลขนาดไหนจะพร้อมก้าวเดินผ่านขอให้เราเป็นที่พักริมทางเพื่อพักผ่านยามก้าวเดินและทั้งหมดนี้ในวันช่วยได้กับจุ๋มลุยเองครบเครื่องเรื่องป่าบร้ากินป่าบร้าต้องจ่าวิบรัตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.สวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ